็นนักเตะที่มีสถิติเป็นอันดับ1ของทีมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สถิติโอ้กลายเป็นยังไงอ่ะตอนเนี้ยกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยวันเนี้ยมันมาถึงจบเล็กแรกเรายังเดาหน้าไม่ออกกันนะว่าใครจะไปคนที่มันจะเปลี่ยนของบุรีรัมย์มันจะเป็นใครหรือมันจะเปลี่ยนแค่คนเดียวผมได้ยินมาว่าในเลกที่2เนี้ยบุรีรัมย์ติดต่อโค้ชคนหนึ่งไว้สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับ อยู่กับกระป๋อมนะครับแล้วก็ผมตุ้เต้จากตูดูบอลไทยนะครับวันนี้ Thunder Podcast นะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมทุกวันอังคารบ่ายโมงแบบนี้กระป๋อมครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับบุรีรัมย์วันนี้ก็คงต้องคุยกันหลายเรื่องหน่อยรวมถึงอาจจะต้องใช้พื้นที่นี้ในการได้เล่าถึงประเด็นเรื่องของอิชิอิด้วยที่บางคนเขาบอกว่าแม่งมั่ววันไทยเป็นต้นตอเป็นข่าวมั่วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ทำให้วิเคราะห์ไปเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังในนี้นะครับผมก็ผิดก็คือว่าไปตามผิดนะครับคือกูมั่วก็ว่าไปตามมั่วแต่เดี๋ยวเล่าว่าอะไรที่ทำให้เราวิเคราะห์ไปเป็นแบบนั้นเพราะมันมีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เล็กแรกจบเดี๋ยวสรุปผลงานแล้วก็สแตทจากปอมเหมือนเดิมได้ครับแล้วก็เดี๋ยวพี่มีอัปเดตโอเคเดี๋ยวอัปเดตเรื่องเบื้องหลังว่าทำไมอีซีเราวิเคราะห์กันไปแบบนั้นนะครับเรื่องของกลางสัปดาห์เจอโค้ชทงแล้วก็เรื่องของสี่แข้งที่จะไปเลสเตอร์เดี๋ยวอัปเดตว่าเดี๋ยวเขาจะไปวันไหนแล้วก็ตลาดซื้อขายนะครับคนอื่นเขาซัดมีนิดหน่อยไหมคนอื่นก็ซัดกันตูมเวลามามีเอี่ยวแต่ไม่มีได้อันนี้ไม่เข้าใจ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเลื่อนมาคอมเมนต์คุยกันนะฮะในฐานะแฟนบอลครับผมไปสรุปรวบยอดเล็กแรกหน่อยแชมป์เล็กแรกแชมป์เล็กแรกด้วย10แต้มไร้พ่าย9ห่าง9ห่างกะห่างชลบุรีพี่ที่2ชลบุรีอ๋อโอเคห่างชลบุรี9แต้มโอเคไรพอครับได้ดูแม้เกมราชบุรีตกลงไม่ได้ดูเลยได้ดูครึ่งหลังเพราะว่าครึ่งแรกภาคบอลอยู่ที่เอ็มพอร์เทียเอาจริงพี่เต้ว่าไงเกมเนี้ยสำหรับพี่ให้เป็นเกมที่ความเข้มข้นสูสีกันที่สุดของฤดูกาลนี้เลยเดือดจริงจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับเกมบางคนบอกว่าเกม BG เข้มข้นกว่าหรืออะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องของผลแน่นอนเกมที่มันเสมอมันเข้มข้นกว่าอยู่แล้วด้วยสกอร์แต่ถ้าด้วยแทคติกพี่ยกให้เกมนี้เป็นเกมที่ทันบุรีรัมย์ที่สุดเราเห็นแล้วนะราชบุรีเขามีจังหวะทั้งแบบเพรสซิ่งทั้งใช้กองหลังที่ดักบอลได้ดีใครนะกองหลังอะยาฟาเอลเจนเซนหรือสักอย่างเจนเซนดักบอลแล้วดูเหมือนเขาจะหมดสัญญาแล้วด้วยมั้งเจนเซนเนี่ยเหมือนว่าเขาจะไปแล้วก็กองหลังเกาหลีอันนี้เล่นดีมากก็คือมันเป็นพี่ว่ามันเป็นเหมือนที่โค้ชทงพูดในทันเดอร์ไนท์นะว่าราชบุรีมีวิธีการที่ต่อกรกับบุรีรัมย์ได้ดีในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่เขายังไปไม่ได้คือความเข้มข้นแล้วก็สมรรถภาพของผู้เล่นแต่โหไอ้นักเตะไฮเพียววินนี่คือสมชื่อนะบอกแล้วสมชื่อนะคือโอเคแหละทักษะหรืออะไรแบบที่แบบว่าลึกๆอาจจะไม่ได้ขนาดแต่สุดท้ายแล้วฟุตบอลสมัยนี้นะความฟิตและความขยันที่ดีกว่ามันได้เปรียบจริงนะจริงจริงอะไปสอยไปสู่ขอซื้อมาบ้างดีไหมเนาะเขาจะมาเป็นสำรองแล้วหรือบดินเหรอแต่ได้ประตูท้ายเกมอีกแล้วผมว่าปีนี้เป็นปีที่บุรีรัมย์เนี่ยมันมีคุณสมบัติของการทีมที่เขาเรียกอะไรนะพร้อมที่จะเป็นแชมป์คือเรียกว่าคาแรคเตอร์ของการที่จะเป็นทีมแชมป์มันจะชอบมีแบบนี้เกมไหนเหมือนจะเสมอชนะได้เกมไหนเหมือนจะแพ้เสมอได้ซึ่งบุรีรัมย์ปีนี้เป็นแบบนั้นหลายเกมเหมือนจะเสมอได้แหละท้ายเกมเหมือนจะแพ้เหมือนเกม BG ได้อย่างท้ายเกมมันเป็นแบบนี้ครับผมเล็กแรกก็ประมาณนี้เฮ้ยผลงานเล็กแรกดีมากเลยชนะ12เสมอ3ครับเก็บ39คะแนนดีที่สุดในรอบหลายปีนะ
ดีที่สุดในรอบ7ปีเลยพี่เอาได้ใช้พูดอ่ะพี่ว่ามันอย่างนี้ดีกว่าผลงานที่ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในรอบ7ปีแต่โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นไหนถึงในวิธีการถูกไหมอ่าถูกคือดูสนุกลุ้นมันแต่อาจจะไม่ได้เป็นบอลสวยงามอ่ะเหมือนที่คุยกับโค้ชธงอ่ะว่าพี่ธงก็พูดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นบอลสวยงามขนาดนั้นแต่เน้นผลแล้วมันได้แล้วมันก็ถูกใจถูกใจแฟนแต่โอเคนะพี่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าถามว่าผลงานขนาดเนี้ยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับจะเอาบอลสวยงามไปเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมคือมันก็ไม่ต้องสวยงามทุกนัดก็ได้อาจจะสวยงามบางนัดแล้วก็นัดไหนยากๆหน่อยก็เน้นผลอะไรเงี้ยซึ่งนัดไหนยากก็โยนซึ่งมันก็โอเคซึ่งพี่ว่ามันก็แฟนๆน่าจะแฮปปี้มากๆเกมลุกดีมากในเกมราชบุรีต้องพูดถึงสุภชัยใจเด็ดนะซัดตุ้มคือไอ้ลูกที่ซัดเข้าไปเนี่ยพี่ว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ถามว่าสุภชัยวันเนี้ยกับการที่ยืน90นาทีแล้วบาลานซ์ตัวเองในการดูดบอลลงลูกนั้นแล้วซัดลูกนั้นในนาทีที่90บวก1เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่านักเตะหลายๆคนหรือแม้กระทั่งสุพนัทเองที่ลง90แล้วก็จริงแต่ความฟิตหรือความแข็งแกร่งได้60ได้แต่นี่คือสิ่งที่สุภชัยเป็นณวันนี้คือกลายเป็นว่าเขาคือตัวหลักเขาคือตัวจริงและเขาเป็นตัวสำคัญ90นาทีค่ะถูกต้องจริงๆหลายๆคนเลยเปรียบเทียบกับลูกยิงของโบลิงกี้ที่ยิงออกไปเลยนะคล้ายกันเลยนะใช่จังหวะนั้นเอามาเปรียบเทียบได้เพราะหลุดทางเดียวกันและยิงคล้ายกันด้วยหลุดทางเดียวกันดูดบอลคล้ายๆกันแต่บาลานซ์ในการยิงต่างกันเลยใช่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่2นัดหลังค่อนข้างโชว์ฟอร์มได้สวยงามเลยคือพีระดลฉ่ำรัศมีนะสำหรับพี่โอ้โหยิงท่าเรือมาแอสซิสต์นัดราชบุรีอีกดีผมว่าคือพี่ว่ามันเป็นพีระดลในเวอร์ชั่นที่แฟนบอลอยากเห็นเขาตั้งแต่ตอนย้ายมานี่คือพีระดลตอนเขาเล่นสู่ประการเขาจะกำหนดจังหวะเขาจะมีการเคลื่อนที่มีการให้ที่มันแบบที่เด็ดที่ขาดไม่ใช่แค่แปะอ่ะแต่ตลอดระยะเวลาที่เขาย้ายมาแล้วเขาปรับตัวมันคือการที่เขาแปะมาตลอดนึกออกป่ะใช่เขาจะปรับตัวแบบมาเป็นตัวหลักในการแบบกำหนดอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เขาเรียกอะไรนะมีพื้นที่ให้เล่นเป็นคนคอยคุมจังหวะเกมคล้ายๆอังเดียปีโร่ไหมโอ้โหอังเดียปีโร่โหใจไม่ได้หมายความขนาดนั้นแต่แบบสไตล์มันก็คือไม่ได้แบบคือไม่ได้บู๊อะไรมากมายอ่ะถูกไหมไม่ได้บู๊อะไรมากมายจะเอาแค่ลูกที่เขาดึงหลบอ่ะแล้วก่อนให้สุภชัยอ่ะมันดูเหมือนง่ายมากเลยนะใช่มันดูเหมือนง่ายมากเลยหายหลอกแล้วหายสองคนนั่นแหละครับผมก็หลังเกมมีสเตตอะไรไหมอ่ะเกมเนี้ยหลังเกมสเตตไม่ผมพูดถึงเอาผมวันนี้ผมเอาสเตตภาพรวมมาทั้งหมดเลยพี่แบบ15เกมอ๋อ15นัดทั้งหมดของบุรีรัมย์เนี่ยมีค่า XG ต่อนัดอ่ะคือ 2.29 เยอะมากนะเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูจริงๆอ่ะคือ 2.6 คือการเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนเป็นประตูมากกว่า XG นั่นหมายถ้าใครติดตามเทเลพอดแคสต์มาจะปีที่เราแบบผลงานดีแล้วเราวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรป่ะจำได้ว่าค่า XG แม่งต่ำมากนะ1กว่ากว่า1กว่ากว่าแล้วก็แบบบางเกมไม่ถึง1อ่ะแต่ปีนี้ 2.2 แล้วแปลเปลี่ยนได้2กว่าเนี่ยมันโอ้โหมันโอกาสเยอะมากนะน่าประทับใจครับผมแล้วก็มันมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะเสียประตูต่อนัดเขาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.87 เกือบลูกนึงอ่ะก็อย่างว่าแหละก็โดนยิงเกือบทุกนัดอ่ะคลีนชีทบุรีรัมย์เก็บได้ 27% เองนะ4นัดเท่านั้นในเลขแรกในเลขแรกพี่เต้ชอบใครมากไหมแบบนักเตะถ้าถามว่าในเลขแรกชอบใครพี่ว่าพี่ชอบคู่กลางธีรธรกับกาวซิชเขาเป็นทุกอย่างทีนี้คือวันเนี้ยเรายังมีเขาอยู่ในทุกนัด
ถูกไหมครับคือข้างบนมันจะมีแกว่งมันจะมีหายสุภชัยเนี่ย15นัดเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เขายิงไม่ได้3นัด4นัดมันมีช่วงที่เขาหายไปบ้างสุพนัทมีช่วงที่เขาหายไปบ้างโบลิงกี้ดูมุยะมีหมดหรือแม้กระทั่งแผงหลังก็สุกสลับสับเปลี่ยนตลอดแต่2คนที่ถูกลงเกือบทุกนัดเนี่ยมันคือโกลันเกาเซชกับอีราทอนพี่ว่าก็คือหัวใจของผลงานบุรีรัมย์ในครั้งนี้ผมว่าด้วยเพราะกองกลางเป็นตำแหน่งที่บุรีรัมย์ตามหาอยู่อ่ะใช่ด้วยการที่ถ้าเกิดมีกองกลางที่แข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยเราเห็นปัญหามาตั้งแต่ช่วงที่พี่กบเริ่มโรยลาพี่กบเริ่มโรยลาแล้วโกซุนกิไม่อยู่อย่างเงี้ยก็ตามหาตัวแทนเยอะไม่ว่าจะเป็นนั่นน่ะใครนะอนุวัฒน์น้อยชื่นพันยูจุนซูฮาจิเมะโฮโซไกก็ไม่ได้จองแจยองมาแป๊บเดียวก็ไปอักมาอักบ้าไม่มาไม่นานเดียวไปสุดท้ายก็มาเจอตัวที่ลงล็อกก็คือเกาสิด้วยดีมากแล้วดีไม่ดีพี่ว่าดีกว่าโกซุนกิได้ซ้ำอ่ะเขาหลากหลายกว่าแต่พี่ว่ามันเทียบไม่ได้เพราะว่าโกซุนกิเป็นเอเชียไงแต่เกาสิเป็นต่างชาติเนี่ยเป็นโค้ชต่างชาติเนี่ยเพราะว่ามันพี่ว่ามันก็คงเทียบไม่ได้ด้วยขั้นเหนื่อยด้วยอะไรด้วยมูลค่านักเตะด้วยแต่เกาสิเป็นหนึ่งในนักเตะที่พี่ว่าคุ้มมากถ้าไม่มีโกอ่ะเกาสิควรเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรสำหรับแรกได้เลยอ่ะจริงแต่สถิติของโกก็ไม่ธรรมดานะพี่นี่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นนักเตะที่มีสถิติเป็นอันดับ1ของทีมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สถิติโหโกเป็นอันดับ9สถิติอ่ะไล่ดูมีแย่งบอลมากสุด28ครั้งผ่านบอลมากที่สุด829ครั้งจ่ายคีย์พาสมากที่สุด60ครั้งครอสบอล125ครั้งคอสบอลสำเร็จ47ครั้งวางบอลยาว226ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ117ครั้งเรียกฟาวได้25ครั้งแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ626ครั้งนี่คือท็อปของทีมนะ S 9สถิตินี่มันอันนี้เอามานี่กำลังคิดอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งโกไม่ได้ลงทำไงวะเนี่ย9สถิตินี่มันเป็นทุกอย่างแล้วนะทั้งจ่ายบอลทั้งจ่ายบอลยาวคีย์พาสเรียกฟาวแล้วมองเป็นเรื่องดีคือโคตรเก่งคือเก่งถึงขนาดที่ว่าหลังจากนี้เวลากูอวยโกเนี่ยอย่ามีใครมาบอกว่ากูอวยเวอร์นะมันเป็นทุกอย่างเอาจริงๆเหลือเพียงแค่สถิติคีนชีตกับยิงประตูตัดบอลเกมรับอ่ะกูว่าเหลือ2อย่างกับยิงประตูโอ้โหครบเครื่องนะครบเครื่องมากแล้วก็มันคงเป็นสิ่งที่มันตอบทุกอย่างแล้วว่าคลาสของนักเตะที่เป็นระดับแชมป์เจลีกแล้วกลับมาเล่นไทยลีกโอ้สบายทั้งบารมีทั้งฝีเท้าพี่ว่ามันก็น่าชื่นชมแต่ประเด็นก็คือก็แอบหวั่นๆเหมือนกันการที่ความหวังหรือผลงานมันไปฝากไว้ที่ใครสักคนหนึ่งครับในวัยที่38แล้วมันก็น่าเป็นห่วงที่ว่าแล้วถ้าวันหนึ่งมันได้มีโกกูทำไงวะเนี่ยแอบคิดเหมือนกันนะต้องหาตัวแทนแล้วแม่ช่วงเนี้ยมันหาไม่ได้หรอกมึงจะไปหาคนไทยเล่นแบบนี้ที่ไหนมันไม่มีมันไม่มีนะเราลองใครที่มานั่งดูถึงเนี้ยเรานั่งอารมณ์มันก็จะเป็นอารมณ์แบบดีใจมากๆโกแม่งเก่งชิบหายแต่วันนี้อายุโกอ่ะกับระยะเวลาการใช้งานเหลือไม่เยอะแล้วนะแล้วกูจะหาใครมาแทนวะเพราะเอาจริงๆตลอดเลยเวลาที่พี่ดูบอลไทยมานักเตะแบบเนี้ยมันไม่ได้หาซื้อได้ในตลาดนะเว้ยน้อยแบบน้อยมากนะหนึ่งในพันไหมมันอาถามว่าย้อนเวลาไปมันมีใครที่ตัวเลขแบบนี้ได้บ้างอ่ะนักเตะไทยไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นแบบอย่างเงี้ยน้อยนะนานๆทีงงนะครับก็งงอันนั้นเป็นตัวเลขของธีรธรบุญมาทันบอมอ่ะชอบใครเป็นพิเศษไหมถ้าให้แบบเซอร์ไพรส์จริงๆผมชอบโกลันเกาสิทธิ์ที่สุดปีนี้แล้วก็พัฒนาการยอดเยี่ยมผมให้สุพนัทแบบแบบนี้ดีกว่าโกลันเกาสิทธิ์เอาง่ายคือเป็นแบบเปอร์เซ็นต์การเติบโตอ่ะให้สุพนัทการเติบโตสูงสุดให้สุพนัทตอนนี้สุพนัทเป็นท็อปแอสซิสต์ของทั้งไทยลีกแล้วของบุรีรัมย์ด้วย5แอสซิสต์6ประตูครบเครื่องแล้วก็
สุประชัยถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรรักษามาตรฐานเรียกได้ไหมหรือก้าวกระโดดสำหรับพี่ว่ามันเป็นอาจจะไม่ได้ว้าวแบบคือหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นการเติบโตที่เป็นกราฟแบบนี้แต่มันเป็นการเติบโตที่ stable มากขึ้นมากกว่าเราเห็นการเติบโตในรูปแบบของความนิ่งของสุประชัยมากกว่าตั้งแต่เราเห็นบทสัมภาษณ์ที่เราไปคุยอ่ะมันคือ mindset ที่อีกระดับหนึ่งแล้วมันทำให้ฟอร์มของเขา stable จะยิงไม่ได้3ทีนั้นมันไม่ได้ทำให้เขาแกร่งเลยก็ไอ้เหี้ยกับนัดนี้กูยิงไม่ได้กูไปยิงนัดหน้าแค่นั้นเองก็กลับมายิงได้อยู่ดีคือความ stable แบบที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของความแกร่งแกว่งแบบสมัยตอนที่เขาเป็นดาวรุ่งรู้สึกว่าเขาหลุดของคำว่าดาวรุ่งได้โอเคเซอร์ไพรส์แห่งปีของพี่เต้เป็นใครนพพลไหมเซอร์ไพรส์แห่งปีอ่ะพี่ว่าก็คงให้นพพลละครพลนะนพพลละครพลคือแอบหวั่นว่าการมาแทนพี่แชมป์มันจะเขาจะยืนระยะได้ไหมคือเรารู้แหละว่าเขาเป็นเด็กมีของแต่การกระโดดครั้งนี้มันคือการกระโดดแบบบันไดแบบเหมือนเวลาขึ้นบันไดแบบเหมือนบังคับให้ขึ้นบันไดแบบในระดับที่สูงนิดนึงอ่ะแต่เขาขึ้นมาแล้วเขาสามารถตัวได้พี่ว่าไม่มีนัดไหนที่ทำให้เป็นห่วงนพพลละครพลนะแล้วดีไม่ดีอ่ะแฟนบอลจะพูดด้วยซ้ำว่าในวันเนี้ยของนพพลละครพลกับในวันเนี้ยของศิวรักษ์อ่ะฟอร์มของนพพลอาจจะดูนิ่งกว่าศิวรักษ์เลยด้วยซ้ำด้วยอายุด้วยจำได้ไหมว่าช่วงก่อนที่นพพลจะมาผู้คนพิจารณ์ฟอร์มพี่แชมป์ว่าโหแบบไม่เฟซเลยตรงเป็นตรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะความแกว่งของด้วยช่วงเวลาของพี่แชมป์แต่พอนพพลมาออกสตาร์ทแล้วมันดีก็ต้องชื่นชมนพพลเนี่ยเลขแรกเซฟไป34ครั้งนะติดท็อปของไทยลีกพอสมควร อันดับหนึ่งเป็นสมพรยศก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขพวกนี้มันบอกได้สองมุมนะแปลว่ามึงโดนส่องแล้วมึงโดนส่องเยอะเหมือนกันนะ เหมือนวันที่เราบอกว่าตอนพี่แชมป์ไม่ค่อยติดพวกแบบว่าเซฟอะแล้วเป็นกำพลติดเยอะคือคนก็ชมกำพลแหละก็เก่งอะหูยัดแค่จะโดนยิงอะไรเยอะขนาดนั้นเซฟน้อยดีกว่าแต่ก็ดีพี่ว่ามันก็ด้วยผลงานที่ดีอาจจะเสียประตูบ้างเซฟเยอะด้วยพี่ว่ามันก็เป็นบาลานซ์ที่ดีนะมันก็สนุกมันก็ดูปั้นผู้รักษาประตูได้อ่ะเขาเรียกอะไรแฟนบอลไม่เบื่อเออลุ้นตลอดแล้วมันมีอีกคนนึงพี่โบลิงกิเห็นอย่างเงี้ยเขามีสถิติเป็นคนที่ดวลชนะเยอะที่สุดของทีมนะพี่ว่าไอสถิติการดวลชนะของโบลิงกิมันมาจากลูกเป็นลูกบ้าและสไตล์การเล่นแล้วก็บวกกับว่าพอในช่วงหลังๆถูกจับไปเล่นปีกซ้ายอ่ะมันมีการที่มันต้องดวลแบบ1ต่อ1อ่ะเยอะขึ้นจากตอนสมัยที่เขาเล่นช่วงที่เขาเล่นหน้าเป้าหรือเล่นหน้าคู่อะไรเงี้ยมันคือจังหวะของการจับและยิงจับแล้วแต่งจับและทำโอกาสในกรอบเขตโทษเลยอันนี้มันกลายเป็นว่าพอเขาไม่ได้ปีกซ้ายเราจะเห็นบ่อยว่าฝากไปแล้วเขาต้องดวลกับแบ็คขวาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยสไตล์เขามันเป็นคนบ้าๆอยู่แล้วอ่ะมันเลยทำให้ความทุ่มเทของเขามันดวลแล้วมันชนะมันตัวเลขมันเยอะแล้วกลายเป็นยังไงอะตอนเนี้ยกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยมันมาถึงจบเล็กแรกเรายังเดาหน้าไม่ออกกันนะว่าใครสองคนที่มันจะเปลี่ยนของบุรีรัมย์มันจะเป็นใครหรือมันจะเปลี่ยนแค่คนเดียวไม่รู้ไงเพราะตอนนี้มันมีชื่อเดียวนะมาซิก้าเดียวนะอ๋อที่มาใช่ไหมบูสกิตคนเดียวที่มันมีข่าวหรือแล้วมันเป็นมาซิก้าคนเดียวที่ดูจะการันตีถ้าตอนนี้แปลว่ามันอาจจะสลับอย่างนี้ครับแล้วกลายเป็นว่าตัวรุกของบุรีรัมย์มันจะเยอะมากนะหมายถึงตัวหน้าเป้าอ่ะมันจะกลายบูสกิตก็เล่นหน้าเป้าถูกไหมโบลิกี้จริงๆก็คือหน้าเป้าลูบุญญาจริงๆก็คือหน้าเป้าแปลว่าเราก็จะไม่มีตำแหน่งที่มันจะเป็นปีกแบบธรรมชาติเลยกลายเป็นอีกนึงคือผมว่าแฟรงค์คาซาเยด้าเราลองพูดถึงท็อปิกนี้หน่อยว่าสำหรับปอมกับอนาคตของแฟรงค์อ่ะปอมมองยังไงผมลองคิดว่าตัวเองเป็นแฟงดูอ่ะคือเขาเป็นนักเตะระดับ UCL ใช่ปะการที่เขามาโดนดรอปแบบเนี้ยพี่ว่าเขาจะพอใจไหมกับการที่แบบกูเป็นตัวสำรองเงี้ยกูได้ลงแค่บอลถ้วยอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าเอาจริงๆอ่ะเรื่องของแฟงเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นอย่างที่บอกพี่ปอมพูดแหละ
เอาจริงๆว่าโหแค่2ปีที่แล้วกูเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะนี่มาไทยลีกยังโดนดรอปอยู่เลยอ่ะพี่ว่ามันส่งผลกับสิ่งที่อยู่ในหัวเขาแล้วก็สภาพจิตใจเขาอยู่แล้วแต่ในมุมของทีมอ่ะแฟรงค์เป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงมากนะใช่แล้วก็วันนี้คือไม่ใช่ทีมไม่ให้โอกาสทีมก็พยายามให้โอกาสหลายครั้งเล่นออกทะเลแต่ประเด็นคือพอดรอปแล้วคนอื่นเล่นได้ดีกว่าเนี่ยมันต้องยอมรับว่านี่คือโลกฟุตบอลเว้ยเมื่อคนอื่นตัวสำรองหรือตัวอื่นมันมาเล่นแล้วดีกว่าสุดท้ายคุณโดนดรอปนี่มันเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไปได้สูงไหมที่แฟรงค์คาเซด้าจะถูกเปลี่ยนพี่ว่าก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันก็อาจจะต้องมองถึงการหาปีกหรือหาตัวเพลย์เมเกอร์พี่จะมาคอยปั้นปีกเหรอปีกผมว่าบุรีรัมย์อย่างเหมือนที่เราเคยคุยว่าบุรีรัมย์เขาต้องการนักเตะที่หลากหลายในการเล่นอย่างโบลิงกี้เขาเห็นว่ามีประโยชน์ทั้งลูกโด่งลูกไปกับตัวได้พักบอลได้อย่างเงี้ยผมว่าเขามองการใช้ประโยชน์สูงสุดของนักเตะมากกว่าส่วนนักเตะปีกเพียวๆอย่างที่เราเคยคุยกันว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเวลามาเล่นกับบุรีรัมย์ออสวัลโดคนนั้นอ่ะคนที่เมื่อกี้ก่อนอัดเราถามกันอ่ะมาเขาก็คงไม่ประสบความสำเร็จอ่ะอันนั้นสิยากพี่ยากมันก็ยากก็ถามว่าวันนี้บุรีรัมย์เล่นในแผน4-2-3-1 4-4-2 เนี่ยคนที่เล่นเป็นปีกมันไม่ได้มีใครเป็นปีกธรรมชาตินะสุพนัทไม่ใช่ปีกแล้วตอนนี้ทุกคนจำว่าสุพนัทเป็นปีกสุพนัทไม่ได้ปีกนะสุพนัทเป็นกองหน้าโบลิกี้ไม่ใช่ปีกนะโบลิกี้เป็นกองหน้าแต่กับทำเขาเรียกนะกับทำผลงานได้ดีกว่าปีกธรรมชาติก็ต้องรอดูกันต่อไปก็อาจจะกลายเป็นโบลิกี้อาจจะเล่นในตำแหน่งนั้นเป็นตัวหลักเลยหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคนั่นเป็นผลงานโดยรวมของเล็กแรกพี่ว่านี่เป็นปีที่แทบจะการันตีว่าบุรีรัมย์เป็นแชมป์อ่ะเฮ้ยเร็วไปปะพี่เล่าให้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะโอ้ยพี่เหลือตั้ง15นัดมันจะบ้าป่ะวันนี้บุรีรัมย์เนี่ยห่างจากอันดับ2 9แต้มครับนับจริงๆก็คือ 9.5 แต้มเพราะ head to head ดีกว่า head to head ดีกว่าชลบุรีถูกไหม head to head ดีกว่าราชบุรีนะวันนี้แบงคอกBG อาจจะไม่เพราะเสมอครับเชียงรายคือHead to headดีกว่าทีมที่เราหมดเพราะเขาไม่แพ้ใครเลยถูกไหมก็ไม่ต่างอะไรกับการที่นำหาง 9.5 แต้ม 9.5 แต้มในที่แปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้เขาแพ้3นัดอ่ะเขาได้แชมป์อยู่ดีเขาก็ยังได้แชมป์อยู่ดีถูกป่ะแล้วต่อให้เขาแพ้3นัดโดยซึ่งเรามองว่าเล็กแรกเขาไม่แพ้ใครเลยโอ้โหมันยากมากเลยนะที่จะแกว่งไหมมันมันยากกูถามว่าตัวแปรที่มันจะทำให้เขาแกว่งมีไหมพี่ว่ามีมันก็คือตัวปัจจัยเดิมที่เราเคยคุยกันคือเรื่องของไอ้สควอตนี่แหละวันนี้สิ่งหนึ่งที่เขาผ่านมาได้แล้วเขาทำได้ดีคือการที่ไม่มีนักเตะเจ็บเลยโกไม่เจ็บโกไม่พักเกาสิทธิ์ไม่เจ็บเกาสิทธิ์ไม่พักอาไม่เจ็บสุพนัทไม่เจ็บยาวแล้วก็ตัวหลักอยู่กันครบหมดเล่น90นาทีโดยไม่เปลี่ยนก็มีเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องชื่นชมมากว่าเขาสอบผ่านเรื่องของการที่ทำให้สควอตเด็บที่น้อยกับกลายเป็นแข็งแกร่งดูตัดภาพสลับไปทีมที่ตอนแรกพี่คิดว่าเขาจะเต็งแชมป์อย่าง BG เขาเจ็บจนกูงงอ่ะ BG นี่อิลฟานเจ็บตูเนสเจ็บดิโอโก้เจ็บอิกซานเจ็บหมดเจ็บหมดจนกูงงว่าโอ้โหมันดูแบบแตกต่างเขาโดนนี่ป่ะเขาโดนแบบโดนของโดนของป่ะไม่น่าใช่นะมันก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ฟุตบอลมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของแทคติกละมันมีเรื่องของเนี้ยแหละวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็อันนั้นคือภาพรวมของเลขแรกทีนี้อีกเรื่องนึงที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นคือเรื่องของอิชิอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นคือในได้ฟังต้องซุยด้วยแล้วก็ใน Thunder Podcast รวมถึงหลายๆสื่อที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกมันคือเรื่องของสัญญาของอิชิอิต้องบอกก่อนว่าอย่างนึงที่ทำให้ข้อมูลของการหาเรื่องของสัญญาอิชิอิเนี่ยมันยากมากเพราะว่าบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในทีมที่หาข้อมูลยากอันนี้ต้องบอกให้แฟนบุรีรัมย์รู้ก่อนความลับเทียบกับความลับเยอะไม่ค่อยเปิดเผยแล้วก็สื่อเองยากต่อการที่จะสอบถามเรื่องนี้ต้องบอกเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นอย่าง
BG ท่าเรือแบงคอกอะไรเงี้ยมันจะมีผู้คนที่สามารถโทรไปถามอะไรได้สนิทเชื้อฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างมีความลับเยอะสยายชิอิในวันที่มันมีข่าวลือเนี่ยเพราะว่าเรื่องของตัวเลขของสัญญาเนี่ยมันไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่ชัดแล้วมันมีการเปิดเผยก็คือมันต้องมีคนวงในมากๆซึ่งแน่นอนว่าอย่างหลายๆคนติดตามมันจะมีข่าวของช่องพี่เจเขาไปสืบทราบมาว่าอ่ะเป็นคอนแทคระยะที่จบฤดูกาลแล้วก็มีสัญญาบวกหนึ่งอันนี้คือก้อนมูลที่หนึ่งที่มันทำให้ข่าวลือนี้เกิดขึ้นก้อนมูลที่สองที่มันเป็นตัวแปรที่ทำให้อย่างฝั่งเราที่เราวิเคราะห์กันไปว่ามันส่งผลคือผมได้ยินมาว่าในเลกที่สองเนี้ยบุรีรัมย์ติดต่อโค้ชคนหนึ่งไว้ติดต่อโค้ชคนหนึ่งจากเจลีกในปีที่ผ่านมาไว้เอ้าครับแล้วมึงคิดว่าการที่มีข่าวหรือเรื่องสัญญาจะหมดไม่หมดแล้วก็มาได้ยินว่าบุรีรัมย์ติดต่อโค้ชอ่ะเราจะคิดไปทางอื่นนอกจากการเปลี่ยนโค้ชไม่ได้เลยเหรอมันไม่รู้จะไปออกทางไหนถูกไหมไอ้เหี้ยก็ทีมกูติดต่อโค้ชมันแปลว่าอะไรวะแล้วก็เตรียมสแปร์ไปแล้วรู้ว่าแปลว่าอะไรวะแปลว่ามันก็ต้องเปลี่ยนปะวะเอาเวลาสมมติตูดูติดต่อโค้ชตูดูก็ต้องเปลี่ยนโค้ชดิมันจะติดต่อโค้ชทำไมวะถูกไหมเอามาถลุงเงินมันก็เลยถูกมาเชื่อมโยงกันว่าไอ้ชื่อสัญญาจะหมดหรือเปล่าแล้วไม่ต่อหรือจะเปลี่ยนโค้ชเลยหรือเจ้าอิชิไปคุมนู่นนี่นั่นข่าวลือเนี้ยมันเลยเราก็เลยเอามาคุยเล่นกันในตูดูถูกไหมแล้วทุกวันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าในเต้ฟังต้องสุยมันรายการมันปั่นมันสนุกมันที่อะไรจนคนมันเอาไปคิดต่อเยอะทีเนี้ยวันนี้เนี่ยมันได้ถูกเป็นข่าวจน ECE เอาไปโพสต์ไปอะไรอ่ะผมเนี่ยไม่ได้ไม่ชอบเขาผมรักเขามากนะ ECE ยิ่งไปเจอผมรักมากแต่วันเนี้ยไปสืบทราบมาว่าการติดต่อโค้ชตรงนั้นเนี่ยเป็นจริงด้วยนะเอาแต่เหมือนกับว่าจะติดต่อโค้ชคนนั้นมาเป็นผู้ช่วย ECE เว้ยทำไมอ่ะคนเก่าไม่ดีอ่ะเอามาจะยอมสองหัวดีกว่าหัวเดียวคุณซื้อคนคู่งานเอาทีมงานมาเพิ่มอะไรอีกแย่นึกออกป่ะแต่ตอนแต่อยู่เจลิกคือเขาเป็นเฮดโค้ชเลยใช่ไหมใช่ไงพี่ก็เลยบอกว่ามันไม่ผิดเลยที่วันนั้นไอเราหรืออะไรสื่อหรือบางคนวิเคราะห์ไปว่าจะเปลี่ยนก็มึงติดต่อโค้ชอ่ะก็กูดีมึงติดต่อโค้ชอ่ะมึงจะเอามาเปลี่ยนกับอะไรอ่ะซึ่งวันเนี้ยข้อมูลมันถูกอัปเดตมาประมาณนี้ว่าอิชิอิอยู่ต่อแน่ๆครับแต่การติดต่อโค้ชตรงนั้นน่าจะเป็นการติดต่อเพื่อเอามาเสริมขุมกำลังทีมงานให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วสุดท้ายเขาจะมาไหมพี่พี่ไม่รู้ว่ามัน 100% มั้ยนะแต่ชื่อมันออกมาแล้วมีการยืนยันว่ามีการติดต่อจริงอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวเราต้องรอดูเนี่ยแหละจบบอลถ้วยแล้วก็อาจจะพี่ไม่รู้ว่าการทุกวันนี้การเปิดตัวผู้เขาก็ไม่ค่อยเปิดตัวอยู่แล้วไหมวะหลังๆไม่แล้วพี่ก็อาจจะต้องรอดูเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นเรื่องนี้พี่ว่ามันเป็นปกติที่เขาคงไม่เปิดหรอก BG วันนี้เปลี่ยนผู้ช่วยโค้ชอะไรยกแผงเขาก็ไม่ได้ประกาศนะนานๆทีเพราะขนาดแบบลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนทีมงานเขาก็ไม่ได้ประกาศอะไรขนาดหรอกเอาเป็นนั่นเปล่าเทคนิคอลไดเรคเตอร์ไม่รู้ว่าจะเขาบอกมาเป็นผู้ช่วยก็รอดูแล้วกันอย่างนั้นบอกว่าทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันคือการเปลี่ยนอีซีครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งอ๋อเลสเตอร์เลสเตอร์ตอนแรกเนี่ยแอบลุ้นเพราะว่าพี่ได้ยินมาว่าแก๊งเลสเตอร์4คนเนี่ยเขาจะบินวันที่30นี้หลังนครปฐมอ่ะเหรอซึ่งพี่ก็เลยตอนแรกแอบลุ้นว่าเฮ้ยถ้าบิน30ก็ไม่ได้เตะดิก็ใช่ไงแต่ได้ยินมาล่าสุดว่าน่าจะชุดเต็มแล้วแข่งเสร็จค่อยบินไฟด่วนไฟด่วนก็4คนนฤบดินสุภชัยสุพนัทสุพนัทรัตนากรโอเคไปกี่เดือนนะ2เดือนนะประมาณน่าจะเนี่ยประมาณเกือบ2เดือนนะประมาณ2เดือนแต่จะมีใครอยู่ต่อเปล่าก็ไม่รู้นะ
จับพี่ว่าถ้าจับตาดูคือจับตาดูสุพนัทเลยจับตาดูสุพนัทเลยว่ายังไงและยิ่งถ้าจะเป็นไปได้สูงนะคือบุรีรัมย์หานักเตะไทยในตำแหน่งสุพนัทอ่ะจะชัดมากหาอยู่ว่าถ้าเขาหานักเตะไทยในตำแหน่งสุพนัทอ่ะแปลว่าชัดเจนว่าเขาจะปล่อยสุพนัทไปต่างประเทศครับซึ่งก็ได้ยินมาว่าเขาก็หาอยู่นะลุ้นตลาดซื้อขายถ้าอัปเดตตอนนี้คือผมว่าเราเงียบกริบมากเลยอ่ะปกติว่าเอางี้ปอมประธานในมุมแฟนบอลปอมอยากให้วีรัมเสริมตำแหน่งไหนเสริมกองหลังก่อนเลยไหมอ่ะถ้ามองถึงปัญหาจริงๆอ่ะปัญหามันคือการเสียประตูอยู่ตอนเนี้ยคือการจบสกอร์ไม่มีปัญหามากหรอกมันเป็นเรื่องของการเสียประตูที่ว่ามันหมายความว่าเกมรับเราอ่ะยังขันกันไม่แน่นเราอาจจะต้องหาแนวรับที่มันดีอยู่เนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะมองเป็นอะไรมองเป็นคนไทยมองเป็นคนไทยมองเป็นต่างชาติมองเป็นเอเชียเปลี่ยนหรืออะไรเดี๋ยวนะเอเชียเราคือซูลากาใช่ไหมใช่จริง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 ได้ทั้ง3โควต้าเลยพี่แต่ถ้าเป็นเอเชียก็ดูดีนะเหมือนว่าช่วงนี้กองหลังเอเชียก็เริ่มได้รับความนิยมมากในไทยลีกนะคนไทยมีชอบใครพิเศษไหมคนไทยเหรอพี่นุกนะพี่อยากได้พี่ว่าพี่ว่าจักรพันธ์ไพสุวรรณในวันที่เคยได้เห็นเอเชียเขาเล่นดีมากนะเขาแบบเขาออกบอลดีอ่ะแล้วก็ไม่งั้นโทรุโอนิกิจะชมเหรอโค้ชฟอนตาเล่ชมจักรพันธ์ไพสุวรรณนะนั่นน่ะสิไปจีบมันหน่อยไปจีบไม่แล้วเขาว่าเขาเป็นไอ้นี่เก่านะกับสวนกุหลาบอ่ะเด็กรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องเนี่ยเขาเคยย้ายไปอยู่บุรีรัมย์ไปซ้อมอะคาเดมี่บุรีรัมย์ด้วยนะอะคาเดมี่วันเนี่ยใช่แชมป์จักรพันธ์ครับจักรพันธ์มาแล้ววันนี้พันษาพี่โย่งก็อายุเยอะแล้วแล้วพี่โย่งเขาไม่ได้เป็นสายกองหลังแบบบู๊แบบนึกออกมั้ยอย่างจักรพันธ์อ่ะก็บู๊โอเคอาจจะมีเรื่องของลูกกาอากาศไม่ได้เพราะว่าด้วยเรื่องส่วนสูงพี่โย่งเขาได้เรื่องลูกกาอากาศใช่มั้ยกับเรื่องของการอ่านแต่พี่โย่งก็ไม่ได้เด่นเรื่องของการออกบอลขนาดนั้นถูกมั้ยล่ะจักรพันธ์มากูได้ลูกเตะมุมกูได้ลูกฟรีคิกด้วยนะมีฟรีคิกที่หลากหลายขึ้นอีกนี่อีกนิดเดียวจะกลายเป็นสมุทรปราการภาค2แล้วนะมีใครบ้างอ่ะเอาใครเอาเจริญศักดิ์มั้ยเฮ้ยเขาจะย้ายมาเปล่ามันเล่าได้ป่าววะเดี๋ยวค่อยก็ได้รอให้เรานี่ณเวลานี้เนี่ยตลาดซื้อขายทีมอื่นเนี่ยเขาตูมตามกันมาBGเมืองทองนี่สลับกันแบบเดี๋ยวรอดูเลยอันนี้เราออนพรุ่งนี้ใช่ไหมเขาจะสลับกันแบบเดือดมากเอางี้หนึ่งในดีลของที่พูดได้ตอนนี้เพราะว่าวันที่เราอัดข่าวมันเริ่มออกแล้วเรื่องเจริญศักดิ์กับเมืองทองครับผมได้ยินมาว่าบุรีรัมย์เรามีเอี่ยวด้วยนะจริงๆเหมือนว่าบุรีรัมย์เขาก็สดตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบนั้นเนี่ยรอบนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่มีออฟเฟอร์ครับอ๋อมันเซ็นฟรีไม่ได้เซ็นฟรีรอบนั้นเหมือนแค่คุยว่าสนใจแต่ไม่ได้จริงจังผู้หยงผู้ใหญ่ยังคิดไม่ตรงกันนี่เท่าที่ได้ยินตอนนั้นนะครับส่วนของรอบเนี้ยพี่ที่อยู่ว่ามีออฟเฟอร์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วไม่มาจบที่เราซึ่งถ้าเรามองในมุมของการที่ว่าสมมุติถ้าสุพนัทจะไปต่อในระดับสูงขึ้นไปย้ายไปเล่นต่างประเทศเลยก็ตามตำแหน่งตรงนี้เป็นเจริญศักดิ์อ่ะมันจะประสบความสำเร็จไหมอ่ะกับบุรีรัมย์พูดยากก็อย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมว่าแบบเนี่ยปีกธรรมชาติส่วนใหญ่มาบุรีรัมย์แล้วไม่ค่อยประสบที่แฟงคาตาเยด้ายังไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะเออแต่เจริญศักดิ์คุณจำตอนปีพีคได้ไหมปากการเขาคือท็อปแอสซิสต์นะใช่เขาเป็นซีคนไทยนะลูกครอสเขาอะแต่คือคนครอสของบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นแบ็กก็เด้เป็นอรุบดินกับธีรธรใช่อ่ะก็
ก็อัปเดตได้ประมาณนี้ส่วนเรื่องตลาดเดี๋ยวคงต้องรอหลังจากจบแบบสมบูรณ์ก่อนช่วงนี้เพิ่งเริ่มใจเย็นๆเราดูตอนนี้เหมือนเรารู้แค่แววแบบแววนักเตะออกเนาะครับนักเตะเข้านี่แบบน้อยมากเลยซึ่งจริงพี่ก็อยากเตะว่าเขาจะเสริมเยอะไหมฮะพี่เตะว่าเขาจะเสริมเยอะไหมบุรีรัมย์ใจพี่ว่าเขาคงเสริมไม่เยอะหรอกแต่ถามว่าเขาอาจจะต้องเสริมไหมพี่อาจจะต้องเสริมเพราะว่ามันมีตัวแปรเรื่องของนักเตะคนที่จะออกจะมีไหมก่อนหนึ่งอย่างสุพนัทเนี่ยคือไปซ้อมครั้งนี้จะไปเลยไหมถ้าไปพี่ว่ายังไงก็ต้องมีมันมีเวลาถึงเมื่อไหร่นะก็ตลาดรอบใหม่ผมจำไม่ได้แหละโอ้ยาวยาวยาวก็กว่าจะไทยลีกก็จะกลับมาก็มากระลาโอเคมีเวลาทีนี้ตัวแปรมันคือเรื่องของว่ามันจะไปแย่งชิงนักเตะกับทีมอื่นได้ช้าเร็วยังไงแค่นั้นมากกว่าประมาณนี้แล้วก็ไลฟ์พ่ายในลีกแต่ว่าบอลทั่วยังมีอยู่นะตอนเนี้ยวันพุธเจอกับโค้ชธงพี่เต้ไปใช่ไหมพี่น่าจะ 90% ละโอเคก็จะเป็นบุรีรัมย์รอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้จะเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ออนทัวร์ทั้งนั้นไปถ่ายรายการด้วยไหมอ่ะถ่ายดีก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเหมือนเดิมโอเคไปดูห้องนอนใหม่เขาด้วยไหมคือกำลังติดต่ออยู่ใครเห็นภาพล่าสุดของดันล็อปพิโลอ่ะที่เขาเป็นสปอนเซอร์ของบุรีรัมย์เนี่ยคือเขาเอา VIP box เนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นห้องนอนคือนอนดูบอลก็ใช้สินค้าของดันล็อปพิโลแบบครบเซตเลยเตียงดีที่สุดหมอนผ้าปูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็จัดเป็นห้องเหมือน VIP box ที่เอาไว้นอนดูบอลเหมือนอารมณ์เหมือนต่างประเทศอะไรเงี้ยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเป็นโอเทฟฟอร์ดแล้วนะรีสอร์ทแอนด์สปาไอ้ยังขาดจากุซี่อย่างเดียวตอนนี้ดันล็อปพิโลเนี่ยเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเคยทำงานร่วมกับเขาแล้วรอบนึงว่าเดี๋ยวห้องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะชวนไปแต่เดี๋ยวรอยืนยันก่อนว่าจะได้ไปนอนห้องนั้นไหมเดี๋ยวติดตามทางเพจแล้วกันครับผมเจอนครปฐมพี่เต้ว่าไงเจอถ้าใช้ชุดเต็มพี่ว่าชนะสุดท้ายแล้วราชบุรีก็ทำให้เห็นแล้วว่าต่อให้ความเข้มข้นของแท็กติกจะใกล้เคียงกันแทบตายยังไงคุณภาพผู้เล่นและโมเมนตัมของฟอร์มมันสำคัญกว่าถามว่าทำไมมั่นใจขนาดนั้นกับการถ้าไปเล่นนครปฐมมันนี่อาจจะอีกเรื่องนะบ้านเขาอันนี้มันโอ้โหมันคือสนามช้างอีน่านักเตะเอาฮาร์ดเรทไปวัด11ตัวจริงของเราลงไปความตื่นเต้นความตื่นสนามมันแทบจะไม่มีแล้วแต่นักเตะเส้นนู้นเขาตื่นเต้นแล้วมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเลยกับการที่เขาได้เล่นที่นี่ความควบคุมความมิ่งความอะไรมันต่างกันนั่นแหละครับนายเป็นกีฬาสนุกนะจะติดตามสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์นี้เจอนครปฐมนัดสุดท้ายของปีนี้ก่อนที่เราจะเบรกถูกต้องครับผมก็ติดตามกันได้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต่อจากนี้ช่วงปิดอ่ะเราจะมาคุยกันดิเราคุยเรื่องตลาดไหมมันจะมีอัปเดตอะไรไหมเนี่ยถ้ามีอัปเดตก็มาแล้วกันถ้าไม่มีก็เว้นไปแค่นั้นเองโอเคประมาณนี้ครับจัดไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับทุกประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเจอกันอาทิตย์หน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ